สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลุงพานทองใจดีครับมื้อนี้ก็พามาเบิ่งภาพบรรยากาศครับเวิร์คช็อปอาหารเพื่อสุขภาพครับของชุมชนอัจฉริยะครับตั้งอยู่บ้านโน้นกลุ่มครับตำบลสาวัตถีอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นครับมื้อนี้เพิ่นก็เวิร์คช็อปเป็นอาหารเมนูหลากหลายครับกสิมียำไข่อารมณ์ดีครับข้าวต้มหัวงอกข้าวต้มสามสีนะครับเวิร์กช็อปเฮ็ดข้าวจี้ครับปั้นข้าวจี้กี้ข้าวจี้เองครับเป็นตาแซ่บครับนอกนี้ก็ยังมีเฮ็ดข้าวต้มผัดครับสอนเฮ็ดข้าวต้มผัดให้กับผู้ที่สนใจเข้ามาเฮ็ดข้าวต้มผัดกันกลับมาเบิ่งภาพบรรยากาศของเวิร์กช็อปเข้าได้เลยครับนะครับพูดถึงเรื่องชุมชนอัจฉริยะชุมชนอัจฉริยะเราตั้งอยู่ที่บ้านโนนกูตำบลสาวัตถีอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะคะซึ่งอยู่เป็นสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกจังหวัดขอนแก่นค่ะมีลูกเป็นเด็กพิเศษค่ะบุคคลออทิสติกเราก็เลยไปอยู่ในชุมชนนั้นเพื่อที่จะพาลูกพัฒนาแล้วก็พาแม่พัฒนาไปพร้อมๆกันนะคะเราก็จะมีอาชีพให้กับแม่ลูกๆได้ทำก่อนอื่นก็จะมีปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้เพื่อสุขภาพนะคะเราจะดูแลลูกๆของเราได้นานๆเราต้องมีสุขภาพที่แข็งแรงค่ะเบื้องต้นเราก็เลยพากันปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ผักของเราจะไม่มีสารเคมีนะคะเราจะทำปุ๋ยหมักชีวภาพเพื่อที่จะลดผักของเราด้วยของเราเองนะคะเราไม่ใช้สารเคมีใดๆนะคะอยู่ที่สวนของเราก็จะมีผักบุ้งนี้คุณแม่เสนนี่จะปลูกไม่ขาดเลยนะคะผักบุ้งจะมีตลอดนะคะข่าตะไคร้ใบมะกรูดต้นกล้วยมีครบนะคะเครื่องต้มยำแล้วก็สมุนไพรดอกอัญชันอย่างนี้เราก็มาทำน้ำอัญชันค่ะแล้วก็จะมีหลากหลายอีกพืชผลไม้แล้วก็มีค่ะมีการปลูกเห็ดแล้วก็เลี้ยงไก่ตรงนั้นก็คือไข่ไก่อารมณ์ดีจากฟาร์มของเราที่นนท์ปู่นะคะที่เอามายำนะคะทานแล้วก็จะบำรุงไข่นะคะอารมณ์ก็จะดีนะคะตรงนี้ค่ะเชิญชวนให้ทุกท่านไปแวะชมไปเที่ยวที่ศึกษาดูงานเล็กๆน้อยๆที่สมาคมของเราที่บ้านนนท์ปู่ตำบลสามัคคีอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะขอบมามาเฮ็ดล้างมือยางใส่ถุงมือมาทำถุงมือไหนทำเลยเนี่ยเข้ามานี่ลูกพอดเกิดแล้วก็เข้ามาล้อมเวลาทำเราต้องใส่ใจไปด้วยยิ้มไปด้วยนะครับดูตัวอย่างนะครับข้างบนนั่งพับเพียบทำอย่างนี้กอดแล้วมาล้อมวงเลยจะเห็นไม่ค่อยสวยดอกจ้าเนี่ยเขาขึ้นมาเนี่ยเวิร์กช็อปนะครับเมนูเพื่อสุขภาพนะครับจากเมืองอัจฉริยะนะครับบ้านเนี่ยลืมอีกแล้วปู่เจ้าบ้านสาวัตถีตำบลสอนบ้านโนนกูโอ้ยผมจะได้เขียนใส่มือไว้นี่เป็นคนความจำบ่ดีจำได้แต่ซื้อเจ้าของตอนนี้น้องอะไรนะครับน้องมิ้นค่ะน้องมิ้นนะครับจะบรรจงปั้นเป็นรูปหัวใจสวยๆนะครับแล้วก็จะเป็นดีบนเตาถ่านนะครับพยายามปั้นมาหลายรอบแล้วค่ะปั้นเจ้าอ่ะค่ะเมื่อกี้วันนี้เราทาไข่ไหมครับพาน้องเป็นไข่อะไรครับไข่เป็ดไข่เป็ดนะครับแล้วไข่เป็ดกับไข่ไก่ต่างกันยังไงครับหรือใช้ได้ไข่เป็ดอย่างเดียวไข่ไก่ก็จะสีไม่สวยเท่าไข่เป็ดอ๋อแล้วรสชาตินะครับสามอันได้ไหมแต่ผมไม่เชื่อนะลองกี่ไม่ผมชิมดูหน่อยนะครับเทคนิคการตีไข่นะครับก็คือตีไข่ให้แตกนะครับอันที่ตีไข่ว่าแตกคือการจิตตีลูกผีเวลาก็ได้ศูนย์ได้ศูนย์คือเป็นตีไข่ไม่แตกได้ศูนย์ถ้าคุณปวดเกาจะต้องตีไข่ไข่แตกนะครับต้องตีให้แตกไข่นี่เป็นไข่เป็ดนะครับบอกว่าทาไข่เป็ดแล้วจะสีสวยนะเดี๋ยวคนเข้าเฟิ่งนะมันเป็นคนอยู่ตลอดไม่ต้องย่านเป็นคนอยู่แล้วจากนี้เพิ่งแต่ท่านเป็นคนอยู่เก่าโอเคเทคนิคการคนไข่นะครับอันนี้เป็นข้าวจี่นะครับต้องให้ร้อนก่อนนะครับต้องร้อนก่อนนะ
ให้สุกประมาณนึงก่อนจะไปจุ่มพวดๆลงไหมจุ่มหรือทาข้าวมันจะเหนื่อยตอนท่าเอาตีมันจะเหนื่อยมันจะเหนื่อยข้าวมันจะเหนื่อยเวลาใส่วิธีการท่าหรือใส่จุ่มใช่จุ่มนะครับจุ่มจุ่มปุ๊บจุ่มก็คือลักษณะก็คือแหงลงไปในน้ำนะครับขึ้นนะฮะแล้วก็เอาขึ้นเนี่ยถ่ายเราจะนำไปลงช่อง YouTube ออกไปทั่วชาติไม่ใช่ทั่วทุกประเทศสวยงามครับสวยงามเป็นหัวใจของเราเองไหมนี่ทำไมเราหลายใจจังอ่ะตั้ง3หัวใจก็มีตั้ง3 4อ๋อ3 4นะแต่ว่าคนทานนี้ยังใจเดียวนะครับใจเดียวสวยงามไม้ก็ใช้ไม้อันเดียวสวยงามครับจริงได้เลยค่ะนี่เออยากได้มั้ยจะทำให้จะเอากี่ใจใช่มั้ยให้ครบโหลค่ะโอ้มีอันอื่นด้วยเวิร์กช็อปเราไม่จำกัดเพศไปนะครับทำได้หมดนะครับเดี๋ยวแม่บ้านนะครับแม่บ้านช่วยกันทำนะครับได้สักก้อนหรือยังครับได้สักก้อนหรือยังอ๋อได้แล้ว2ก้อนต้องทำกี่ก้อนไม้ละกี่ก้อนครับนี่แล้วแต่เนาะอย่าทำ100ก้อนนะครับเดี๋ยวมันจะคนอื่นไม่ได้ทำเป็นไงลูกได้ภาพไหมได้ค่ะเอาถ่ายเป็นวิดีโอหรือภาพนิ่งเป็นวิดีโอค่ะเอาไปลงที่ไหนครับ TikTok ค่ะ TikTok ขอให้ยอดผู้ติดตามชมเยอะๆกี่แสนแล้วครับตอนนี้ 9,000 นะครับ 9,000 ใกล้ถึงแสนแล้วเหลือนิดเดียวตามช่องด้วยนะตามของลุงนี้เป็นช่อง YouTube นะครับช่องลุงพานทองใจดีนะครับฝากด้วยถ่ายคลิปด้วยบ๊ายบายช่องเดี๋ยวเจอกันในแฮปปี้มัม2365มีช่องแฮปปี้มัม2365แล้วก็ช่อง YouTube ลุงพานทองใจดีครับฝากด้วยนะครับร่วมทำเวิร์กช็อปได้นะคะน้องนั่นลืมชื่อน้องอีกแล้วทั้งปั้นเองนะครับแล้วก็มาปิ้งเองแล้วก็ทาไข่เองนะครับแล้วก็แต่ว่าไม่กินเองนะครับไม่คนอื่นกินกินได้นะคะกินได้กินได้นะครับเป็นเมนูที่น้องพิถีพิถันในการทำมากนะครับสามหัวใจนะครับก็จะมีตัวเองแล้วก็พ่อแม่นะเขาบอกนะครับเหลือแฟนเหมือนถ้าแฟนนี้ต้องทำอีกเพิ่มอีก6หัวใจอีก2ไม้นะครับเพราะว่าแฟนกินจุอร่อยเด้ออ่านี่ครับมีน้ำเป็นไงครับชิมอะไรไม่เสียเงินข้าวต้มผัดแค่ลงชื่อเท่านั้นเองข้าวต้มผัดมาลดอย่าคิดแพงมาลงทะเบียนให้ซะดีๆกินหอมของใบเตยด้วยเลยลูกไปลูกมีข้าวจี๋ด้วยขอน้องพูดแป๊บนึงเป็นไงครับมาเวิร์กช็อปเราก็วันนี้ได้ชิมเป็นข้าวต้มผัดนะคะแล้วก็เป็นอาหารเพื่อสุขภาพค่ะเป็นรสชาติอร่อยดีค่ะเหมาะสำหรับอาหารสุขภาพมีกลิ่นหอมของใบเตยแล้วก็อันชันด้วยค่ะส่วนที่อร่อยของที่สุดของข้าวต้มรู้ไหมว่าคือส่วนไหนกล้วยค่ะไม่ใช่ครับข้าวเหนียวแล้วค่ะใบตองที่น้องถืออยู่นั่นแหละครับให้ลองชิมดูถ้าแซวเล่นครับชิมนะคะครับขอบคุณครับที่มาชิมก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาเวิร์กช็อปด้วยกันนะครับมาปั้นข้าวเหนียวปั้นทำข้าวจี่นะครับตอนนี้ลุงพานทองนะมาชิมยำไข่อารมณ์ดีนะนี่ก็จะเป็นส่วนผสมของยำไข่ต้มเป็นใบตะวันเขาเรียกค่ะตะวันงอกยอดทานตะวันทานตะวันต้นกล้าต้นกล้าทานตะวันหรือเปล่าครับทานตะวันอ่อนค่ะอ๋อทานตะวันอ่อนนะครับลูกควานเนาะอ๋อยังไงก็ได้ค่ะยังไงก็ได้ครับคอยใช้มือหยิบแล้วเราใส่ถุงอะไรค่ะได้นะเป็นยอดทานตะวันอ่อนแล้วก็ทำเมนูไข่อารมณ์ดีนะครับอันนี้บะข้อมากินน้ำอย่างนี้บะข้อบะข้อเป็นผลไม้อีสานค่ะหายากบะข้อเป็นผลไม้ชนิดนึงค่ะซึ่งกินแล้วเคล็ดเคี้ยวป่ะมีใจใช่ไหมคะมันเปรี้ยวเนาะมันเปรี้ยวดีค่ะผลไม้ค่ะอันแรกตอนนี้ผู้ที่เข้ามาทำเวิร์กช็อปเริ่มเยอะขึ้นนะครับเริ่มสนุกในการชิมในการทำนะครับน่าอร่อยมากๆนะครับยำไข่ต้มเอ้ยไม่ใช่ยำไข่อารมณ์ดีนะครับอันนี้ให้พิธีกรไปชิมก่อนนะครับเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะครับเดี๋ยวไปหาข้าวเหนียวมาจ้ำก่อนไข่ก็ยังอร่อยเหมือนเดิมนะครับ
ตอนนี้กำลังสนุกสนานในการทำกุ้งข้าวจี่ครับปิ้งข้าวจี่ทาไข่คุณแม่แล้วอันนี้ทาไข่เป็นไงครับมันไหม้มันไหม้หรออะไรนะครับได้อะไรอ่ะไม่ใช่ได้ความสุขครับได้ความสุขเห็นไหมครับอยู่ดีมีสุขนะครับบูธเรานะครับเราทำเราก็ได้ความสุขนะครับคนทานก็ได้ความสุขแล้วก็รู้วิธีทำนะครับเป็นเวิร์กช็อปนะครับวิตามินอยู่ที่ใบตองนะครับใบตองอย่าทิ้งนะครับวิตามินอยู่ที่คนพูดไม่ต้องเอาไปผมชิมนะครับวิตามินอร่อยไหมครับอร่อยธรรมชาติอันนี้มาจากไหนครับขอนแก่นในเมืองขอนแก่นขอนแก่นจังหวัดอะไรครับจังหวัดในเมืองเป็นพี่น้องหรือเป็นอะไรกันครับแม่ลูกโอ้แม่ลูกแยกไม่ออกเลยขอบคุณนะคะอร่อยค่ะไม่ถึงตัวลอยแล้วนะแยกไม่ออกเลยข้าวต้มเลยเดี๋ยวมัดกินกันดีเพราะว่าไม่ใส่น้ำตาลอะไรของเราจะมีเวิร์กช็อปทุกวันนะครับเดี๋ยวยกเว้นวันไหนครับยกเว้นวันที่ไม่มีครับเนี่ยน้องฟิล์มเนี่ยมากินทุกวันเลยนะครับแต่ก่อนน้ำหนักอยู่ที่35นะครับตอนนี้นะตอนนี้53แล้วครับกินบ่อยน้ำมันชันใช่ไหมน้ำตะไคร้ครับน้ำตะไคร้นะครับสีนี้อ่ะใครใส่อาชันด้วยครับตะไคร้อาชันเป็นอ๋อมีกลัวคนถามว่าน้ำอะไรก็เลยใส่อาชันเข้าไปครับเรามีความตั้งใจสูงมากเลยค่ะเราอยากจะมาตรงนี้เรามาด้วยใจมาแล้วอะไรก็ไม่มีอุปสรรคนะคะโอเคอันนั้นมะพร้าวกับดีแต่ก็ขื่นเนาะเห็นแล้วค่ะเปิดมะพร้าวงามปัดเจ้าของงามดีเลยพวกงามลงทะเบียนแล้วไปหยิบชิ้นได้เลยนะคะหิวอะไรก็หยิบมันกินค่ะเวลาผมไปต้มไก่ซูเลยนะผมอยากเป็นวิถีชีวิตการต้มไก่หรือที่ลาบก้อยก็ได้นะลาบก้อยเป็นสัตว์ข้างัวนี่แหละค่ะโอ้ยจะไปขามันงัวน่ะนะมีสร้างบ่มีสร้างบ่จะกินสร้างนะครับพี่ชื่อพี่อะไรนะครับใจดีมากพี่วันจ้าพี่วันนะครับพี่วันปีนี้ก็67นะครับพ.ศ.นะครับพ.ศ.67แต่ว่าอายุพี่มันไม่บอกดูจากใบหน้าจากการผลของการกินอาหารเพื่อสุขภาพเนี่ยเดาได้เลยนะครับผมว่าไม่เกิน35ปีไม่เกิน35ปีนะไม่เกิน35ปีจะลอยอันนี้แซวเล่นนะครับด้วยความที่เรามีนิสัยที่ร่าเริงเนาะบุคลิกที่ดีทำให้ไม่แก่นะใช่แล้วก็วันนี้พี่เพิ่งกินน้ำมันชันและน้ำตะไคร้ไป10ลิตรนะครับ10ลิตรนี่ผลของการกินน้ำตะไคร้น้ำอัญชัน10ลิตรเบิ่งเอาเด้อครับฉีกเข้าห้องน้ำดูแล้วตอนนี้ตอนนี้น้องนี่ฟังพูดไปแล้วกำลังคิดนะครับจะตาดีหรือเปล่าเนาะช่องลุงจะมั่วเหมือนลุงหรือเปล่าอร่อยอร่อยนะครับอันนี้คือข้าวต้มเนาะวันนี้ไม่ได้ใส่แว่นนึกว่าสักขยามองเลยเห็นไหมเหมือนเนาะมองไกลๆเพราะว่าไม่ได้ใส่แว่นมองหนูนี่สวยทุกคนเลยนะเพราะว่าไม่ได้ใส่แว่นเดี๋ยวขออนุญาตใส่แว่นก่อนนะครับขนมเปียกปูนนะครับทุกคนสายตาดีมากครับการทำก็จะมีสัดส่วนนะครับในการทำเพื่อให้เป็นมาตรฐานนะครับ
ทำกี่ครั้งกี่ครั้งกี่ปีก็อร่อยเหมือนเดิมครับอร่อยเหมือนเดิมหลังจากผสมแป้งแล้วก็มาส่วนผสมต่างๆแล้วก็จะมาโคเลใส่กันรึเปล่าอันนี้อะไรครับนี่น้ำตาลปี๊บนะน้ำตาลมะพร้าวนะครับใส่แค่นิดเดียวพอได้หวานนะครับเพราะว่าเป็นเมนูเพื่อสุขภาพนะครับไม่ให้เกินที่ร่างกายจะรับแต่ละวันนะครับอร่อยตรงนี้แหละหอมและขาดเลยจะอร่อยเพราะคนสวยทำนี่แหละเขาบอกนะครับต้องยิ้มไปด้วยแล้วจะได้อร่อยบ้านเราเรียกขนมอะไรนะครับภาษาบ้านนอกเขาเอิ้นขบปากภาษาบ้านห้องเอิ้นขบปากก็จะขบปากขบปากกินยากนะเพราะว่าไม่ค่อยมีคนขายขบปากได้ขบปากได้ครับเดี๋ยวผมเป่าต่อมันจะพอดีใส่ก้อนนะใส่แห้งอันนี้น้องๆมาช่วยทำนะครับเพิ่มความอร่อยให้ขนมเปียกปูนนะครับมาจากไหนลูกมาจากไหนศรีปทุมวิทยาลัยหรือมหาลัยศรีปทุมนะมหาวิทยาลัยศรีปทุมจังหวัดขอนแก่นนะครับแก้วโรงพยาบาลศูนย์ครับเคยไปครับเคยไปเก็บขยะครับนะเคยไปสอนไม่กล้าเข้าไปใกล้ครับมีแต่เด็กน้อยสวยใช่มีแต่สาวสาวสวยสาวสาวสวยได้ไปเรียนครับจะออกมาไม่เป็นหาทางออกไม่เจอน่าอร่อยครับนัท